ื่องจากการทำงานของทางเจ้าหน้าที่สน.ฐานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับดองคดีตั้งแต่ปี56นะครับจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับโดยการทำคดีครั้งนี้เป็นท่านพลตำรวจโทพระพิษณุพลเดชศรีนะครับซึ่งท่านเป็นคนเก็บสำนวนเอาไว้อันนี้ก็เนื่องจากไม่ทราบว่าเก็บไว้เนื่องจากเพราะอะไรคดีถึงไม่คืบหน้าผู้ต้องหาก็ยังลอยนวลหลักฐานอาวุธปืนซึ่งยิงขึ้นที่ห้องนอนก็ยังอยู่ณทุกวันนี้นะครับติดต่อไปก็ได้รับการปัดทุกเรื่องว่าสำนวนไม่เจอหาไม่ได้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ติดต่อครับผู้ต้องหาก็ยังลอยนวลอยู่ดีและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปัดความรับผิดชอบตลอดเวลาครับผมวันนี้เลย อยากจะมายื่นหนังสือครับร้องเรียนการทำงานของตำรวจครับร้องใครบ้างครับตำรวจที่ร้องอันหนึ่งก็คือท่านเอกลักษณ์ครับเป็นร้อยเวรของคดีแต่ว่าไม่ทำโยนเรื่องให้กับทั้งพิษณุพลเดชศรีซึ่งอดีตเป็นหัวหน้างานของฝ่ายสอบสวนของสน.ทองหล่อก็มีคนยึดสำนวนไปทำแล้วหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปเป็นรองผู้กำกับสน.สุทธิสารครับหลังจากติดต่อแล้วก็คือก็ยังนิ่งเฉยอีกแล้วก็ผมก็ได้ไปร้องเรียนกับทางท่านพันตำรวจโทธนาวุฒินะครับรองผู้กำกับซึ่งเป็นหัวหน้างานของทั้งสองท่านนี้ก็ยังโดนปฏิเสธอีกอยู่ดีครับก็ยังปัดอยู่ว่ายังหาสำนวนไม่เจอจนณปัจจุบันนี้ครับแล้วสรุปร้องกี่คนครับวันนี้จะร้อง2คนครับร้อยเป็นเจ้าของคดีคือท่านพันตำรวจโทเอกลักษณ์กับพันตำรวจโทพิษณุพลเดชศรีครับซึ่งเป็นคนร้องเรื่องแล้วก็มาเคยเจรจากับผมให้ผมยอมความผมก็เลยถามว่าผมโดนยิงทำร้ายหมายปองชีวิตนะครับแล้วจะให้ผมยอมความได้อย่างไรครับเหตุเกิดตั้งแต่ปี56ครับผมครับทำไมถึงมาร้องในช่วงนี้คือปี63ก็คือ1มันนานมากจนเกินไปแล้วซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาผมตามตลอดครับหลังจากตามตลอดเสร็จแล้วก็โดนปฏิเสธมาโดยตลอดณปัจจุบันนี้ที่เพิ่งจะมาร้องปีนี้คือผมตามตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วครับแล้วเขาปัดผมมาจนข้ามมาปีใหม่นี้ครับผมตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรครับเป็นคดีเกี่ยวกับมาเฟียในเขตของเตยครับซึ่งเขามาหาว่าผมจะไปยึดวินเขาแต่ทีนี้เบื้องต้นผมไม่เคยทำกิจการเกี่ยวกับเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งผมไม่เป็นอันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างของทางผู้ก่อเหตุซึ่งจะมาทำร้ายผมก็เป็นได้ครับซึ่งประวัติของผมผมทำเกี่ยวกับค้าขายเมื่อปี56หนังสือพิมพ์เดลีนิวก็เคยเอาเคสของผมไปออกครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วทางตำรวจตอนนั้นก็ดิ้นไปชั่วครู่พอถึงเวลาที่ผ่านมาก็ยังเงียบอยู่ดีพี่โดนรอบยิงที่ไหนเมื่อไหร่ที่บ้านครับที่บ้านแถวนั้นที่บ้านหลังโรงตับรามสี่ครับแถวร้านเจ๊ชงหมูทอดแหละครับพี่ขายของเป็นพ่อค้าที่ตลาดคลองเตยใช่ครับเหตุเกิดไหนน่าจะประมาณวันที่24หรืออะไรเนี่ยครับผมจำไม่ได้แล้ว